สวัสดีครับวันนี้ลูกโม่ only EP ที่3แล้วนะครับ EP แรกผมพูดถึงเรื่องด้ามปืนไปนะครับ EP ที่2ก็พูดถึงเรื่องศูนย์ปรับได้นะครับ EP นี้มาพูดถึงการแต่งไกนะครับการแต่งไกเนี่ยมันทำให้เรายิงปืนได้ง่ายขึ้นนะครับก็ระบบกลไกของ Smith & Wesson เนี่ยนะครับเป็นระบบกลไกที่เขาว่าดีที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าเป็น Smith & Wesson โครง K นะครับเป็นโครง K พวกโมเดล10โมเดล15นะครับแล้วก็โมเดล67อะไรพวกนั้นนะครับแต่ผมไม่มีนะครับผมมีโมเดล60ก็เอามาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับมันก็คล้ายๆกันนะครับจะคล้ายๆกันก็ระบบไกของ Smith & Wesson นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวไกนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ลงไปในร่องล็อกตีนผีตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นรีบาร์สปริงนะครับด้านในเนี่ยนะครับก็จะเป็นสปริงคืนไกนะครับเป็นเขาเรียกเตารีดนะครับตัวนี้จะเป็นขาเขี่ยโม่นะครับไปเขี่ยเฟืองท้ายโม่นะครับให้โม่หมุนตัวนี้ก็จะเป็นนกสับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสปริงคืนไก่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าสมิธโครงเคที่บอกว่าดีที่สุดนะครับที่เป็นระบบสปริงระบบไกที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นแหนบโค้งมาตรงนี้นะครับเป็นแหนบโค้งนะครับตัวนี้จะเป็นสปริงเฉยๆนะครับก็เป็นสมิธโครงเจโครงเล็กสุดของสมิธแอนด์แมสันนะครับตัวนี้การแต่งไกนะครับสเต็ปแรกเลยนะครับถ้าอยากให้ไกเบาขึ้นนะครับแล้วทำให้เหนียวไกได้ดีขึ้นนะครับก็เปลี่ยนสปริงนะครับสปริง2ตัวนี้นะครับด้านในเนี่ยนะครับสังเกตดีๆจะมีสปริงอยู่เห็นไหมครับเขาเรียกรีบาวสปริงนะครับเป็นสปริงคืนไกกับสปริงนกสับ2ตัวเนี่ยนะครับมันจะขายคู่กันนะครับซื้ มาเปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าดูใน YouTube ก็มีนะครับการเปลี่ยนแต่ว่าผมว่ามันยุ่งยากไปหน่อยนะครับไปที่ร้านนะครับไปซื้อที่ร้านแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนให้เลยนะครับก็จะได้ไกที่เบาลงสัก20-30% นะครับก็จะนิ่มนวลขึ้นนะครับอันนี้เป็นสเต็ปแรกเลยนะครับคือเปลี่ยนสปริงนะครับผมไม่แนะนำให้ตัดนะครับเพราะว่าผมเคยไปตัดนะครับเขาบอกว่าให้ตัดประมาณข้อครึ่งนะครับผมก็ไปเล่นเลยนะครับตัดไปข้อครึ่งนะครับผลก็คือนกสับแล้วปืนไม่ลั่นนะครับงานเข้าเลยครับต้องไปเอาแหวนมาลองนะครับผลสุดท้ายก็ต้องไปซื้อมาใส่อยู่ดีนะครับซื้อยี่ห้อวูฟหรือยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับมันจะค่าของปอนมันจะเบากว่าตัวที่มาจากโรงงานนะครับแล้วไกจะนิ่มขึ้นเลยเห็นชัดเลยนะครับเราจะเหนี่ยวไกเลี้ยงศูนย์หน้าศูนย์หลังได้ดีขึ้นเห็นเลยนะครับก็สเต็ปแรกเปลี่ยนสปริงนะครับสเต็ปที่2อันนี้ไปให้ช่างเขาทำนะครับสเต็ปที่2ก็เป็นการขัดลื่นจุดสัมผัสนะครับจุดสัมผัสคืออะไรคือจุดที่กลไกมันต่อเนื่องกันนะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะมีเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันเห็นไหมครับเนี่ยจุดที่มันสัมผัสกันทุกจุดนะครับขัดลื่นหมดเลยนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้แต่งไกมานะครับตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมๆเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยแล้วตรงส่วนของไกดับเบิ้ลแอคชั่นช่วงเนี้ยนะครับที่เป็นเหลี่ยมๆก็ต้องขัดให้ลื่นเลยนะครับไกซิงเกิลแอคชั่นจุดนี้นะครับแล้วตรงรีบาร์สปริงที่เห็นเป็นเหลี่ยมๆจุดเนี้ยนะครับต้องขัดให้มนให้ลื่นหมดนะครับตรงนี้ก็ต้องขัดนะครับเนี่ยขัดให้ลื่นหมดเลยนะครับตามจุดสัมผัสต่างๆนะครับพวกตอรี่เนี่ยนะครับต้องไปขัดด้วยกระดาษไซเบอร์พันหรืออะไรเนี่ยครับขัดด้วยหนังให้ลื่นหมดเลยนะครับสังเกตดีๆนะครับตามจุดสัมผัสต่างๆนะครับที่มันขยับขยื่นเนี่ยเขาจะขัดหมดเลยนะครับขัดลื่นหมดเลยขัดให้ลื่นขัดให้มนนะครับถ้าได้สเต็ปที่2นี่นะครับก็จะเป็นเปลี่ยนสปริงแล้วนะครับลดน้ำหนักแล้วแล้วขัดลื่นจุดสัมผัสนี่โอ้โหมันจะได้ไกที่เรียบลื่นนะครับนุ่มนวลชวนฝันมากนะครับก็จะยิงได้สนุกนะครับยิงปืนลูกโม่ได้สนุกแล้วมั่นใจได้ว่าลั่นทุกนัดนะครับเพราะว่าเราใช้เปลี่ยนสปริงเอานะครับเราไม่ได้ใช้สปริงที่ตัดนะครับช่างบางคนที่มีความชำนาญเขาตัดได้นะครับเขารู้นะครับว่าจะตัดยังไงจะตัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราไม่มีความรู้นี่เราอาศัยเปลี่ยนเอานะครับมันจะชัวร์กว่านะครับแต่ส่วนตัวผมเองนะครับผมจะแต่งไกโดยการใช้สปริงเดิมนะครับสปริง2ตัวเนี่ยนะครับเป็นสปริงเดิมทั้งรีบาร์สปริงนะครับทั้งสปริงนกสับก็จะเป็นสปริงเดิมแต่ว่าผมจะขัดลื่นที่จุดสัมผัสอย่างเดียวนะครับก็ขัดลื่นจุดพวกนี้ครับที่เคยที่บอกไปแล้วนะครับขัดลื่นตามจุดสัมผัสต่างๆเนี่ยนะครับก็มันจะได้ไกที่หนักขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะได้จังหวะไกที่กระชับนะครับหนักแน่นนกสับจะสับแบบหนักแน่นมากนะครับเพราะว่าเราใช้สปริงเดิมนะครับแต่ว่ามันจะเรียบลื่นนะครับการเดินไกเนี่ยจะเรียบลื่นมากเลยนะครับระบบไกที่ผมบอกเนี่ยนะครับขัดลื่นจุดสัมผัสอย่างเดียวไม่เปลี่ยนสปริงนะครับไกจะเบาประมาณ30%นะครับแต่ว่าได้ไกที่กระชับนะครับหนักแน่นนะครับผมชอบแบบนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบไกหนักนะครับก็เปลี่ยนสปริงนะครับแล้วก็ขัดลื่นที่จุดสัมผัสนะครับ
แค่นี้เราก็จะได้ไกที่เบาขึ้นนะครับแล้วก็ยิงปืนลูกโม่ได้สนุกมากนะครับเราจะเลี้ยงศูนย์นะครับช่วงที่เหนี่ยวไกดับเบิลแอคชั่นหนักๆนะครับเราจะเล็งนะครับเล็งแล้วก็เลี้ยงศูนย์ได้ดีกว่านะครับดีกว่าไม่แต่งไกนะครับการยิงปืนของเราก็จะดีขึ้นนิดนึงนะครับมันเป็นการแต่งที่ควรจะทำนะครับสำหรับปืนลูกโม่นะครับยิ่งเป็นมือใหม่ๆเนี่ยน่าทำเลยนะครับมันจะสนุกมากนะครับถ้าเราแต่งไกเนี่ยซื้อมาใหม่ๆลองยิงไกเดิมๆสักพักนึงนะครับลองยิงดูสักพักนึงแล้วลองแต่งไกแล้วก็ไปยิงดูนะครับจะเห็นความแตกต่างทันทีนะครับเห็นความแตกต่างทันทีเลยนะครับว่ามันยิงง่ายขึ้นนะครับยิงสนุกขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญนะครับอย่าปล่อยให้ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยแห้งแบบนี้นะครับอันนี้ผมล้างมานะครับให้ดูไม่งั้นมันจะเคลอะไปด้วยจาระบีนะครับจาระบีเหลวนะครับเคลอะไปหมดเลยนะครับอันนี้ผมล้างมาให้ดูนะครับจะต้องหยอดน้ำมันหล่อลื่นไว้ตลอดเวลานะครับหล่อลื่นกลไกพวกนี้นะครับไม่ต้องถึงขั้นเยิ้มนะครับเพียงแต่ว่าหล่อลื่นมันนะครับฉีดพวกน้ำยาเอกประสงค์นะครับหรือว่าจาระบีเหลวยิ่งดีนะครับผมใช้จาระบีเหลวนะครับก็เอามาให้ทุกคนชมกันนะครับอย่าลืมนะครับระบบกลไกของมันนะครับมันมีจุดสัมผัสต่างๆนะครับก็ให้มันหยอดน้ำมันมันสักหน่อยนะครับดูแลมันสักหน่อยนะครับให้มันเรียบลื่นนะครับก็เอามาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นระบบลั่นไกของปืนสมิธแอนด์เวสสันนะครับเป็นการแต่งไกนะครับคลิปนี้ก็เอามาแนะนำให้ทุกคนชมกันนะครับว่าการแต่งไกเนี่ยมันควรจะทำแบบไหนนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับอย่างแรกนะครับมาสรุปคือเปลี่ยนสปริงนะครับสเต็ปแรกคือเปลี่ยนสปริงก่อนเลยนะครับถ้ายังไม่พอใจก็ไปให้ช่างเขาขัดลื่นจุดสัมผัสนะครับก็แค่นี้นะครับคุณก็จะได้ไกที่นุ่มนวลชวนฝันนะครับยิงปืนลูกโม่ได้สนุกมากนะครับก็เอามาแนะนำกันสำหรับ EP ที่3นะครับการแต่งไกปืนลูกโม่ Only นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาชมกันอีกนะครับว่าผมมีอะไรมานำเสนออีกนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ